สวัสดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูกับมาอยู่กับรีวิวไปปั่นจักรยานซีซั่น7กับ EP 9ภาพนี้เป็นภาพที่แบบว่านึกถึงตอนสมัยซีซั่นแรกที่เราทำซีซั่น1ซีซั่นแรกที่เราทำตอนแรกนะถึงตอนที่ว่าเราถ่ายตรงนี้แล้วก็ถ่ายไปมาก็ไดมอนด์ก็จะปั่นมาทางนี้แล้วก็ปั่นมาทางปุ๊บแล้วก็เราก็คุยกับไดมอนด์แล้วก็ไดมอนด์ก็จะเป็นคนถ่ายไดมอนด์ก็เป็นตากล้องให้เราก็พากันปั่นออกมาปั่นไปปั่นมาก็พอมาถึงตรงนั้นถึงตรงนี้นะอะไรนี่แหละถึงภาคเก่าๆนึกถึงภาคเก่าๆภาคตอนซีซั่นหนึ่งตอนซีซั่นแรกที่เราทำใหม่ๆนึกถึงตอนนั้นตอนที่เพื่อนมาสงสัยว่าไอ้พี่ชายมันหัวห้องเพื่อนเราหัวห้องน้ำนานจะมาทำงานปัดมาทางนี้บ้างทางนู้นไม่ได้ปัดงานแล้วปัดมาจะคือผมไปทางรถทุกวันไอ้คนนั้นจนวันจนภาพเดินหน้าเบื่อแล้วว่ากันเดี๋ยวกับภาพที่เราสร้างขึ้นไอ้ชื่อของคือไอ้ชาเชลซึ่งชื่อเรื่องว่าเพื่อนไม่เหมือนเดิมชื่อตั้งชื่อตอนว่าตอนเพื่อนเปลี่ยนไปไม่ใช่เพื่อนคนเดิมที่เรารู้จักอะไรประมาณนี้ชื่อซีรีส์นี้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องคุยกันอยู่แล้วก็เราพูดปกติก่อนเราจะพูดถึงเรื่องที่เราจะพูดไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะคิดกันเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะก่อนว่ามันจะมีอะไรผิดมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าตรงนี้ก็พาปกติก็พาสำรวจมาแล้วนะอย่างบางอย่างก็ยังไม่พาไปสำรวจก็มีเสื้อสีแดงเนี่ยมันอยู่สารพัดสั้นสามารถสารพัดช่างไอชุดสีแดงที่เป็นนักศึกษานะอยู่แผนกช่างยนต์ช่างเครื่องช่างยนต์อะไรประมาณนี้ไม่ใช่พวกหมอปลายแหละหมอปลายหมอสี่หมอห้าหมอหกอะไรหมอสี่หมอหกอะไรเขาเรียนกันแบบนี้ก็ไม่แน่นะถ้าเราหนูว่ามี EP 9ตอนที่เบื่อมันจะฟุบก็ได้เบื่อฟุบขึ้นมาแบบมีคนแห่เข้ามาดูมันจะมีจุกขึ้นมาเนี่ยมันที่อาจจะได้ยอดก็ได้นะวันนี้อะไรวะมันเปียกๆใหม่มั้งเฮ้ยจะบอกนกฉี่ใส่กูเว้ยเฮ้ยนี่บอกนกฉี่ใส่เราถ้านกฉี่ใส่ชิบหายเลยมองฝนไม่ตกวะคิดไปไกลเนี่ยอาจจะเป็นน้ำพวกลากอันนี้มันตกมาก็ได้น้ำอะไรตกใส่เราเนาะแบบหยดมาเนี่ยนี่ก็อะไรเนี่ยใช่ฉี่นกเว้ยให้ฉี่นกนี่ชิบหายเงินมัดเลยนี่มัดเอาน้ำไปล้างไม่ใช่แล้วคนไม่น่าตกผมคนไม่น่าตกแต่อาจจะเป็นพวกน้ำข้างน้ำค้างมันอาจจะแบบค้างข้างบนมันนี่แห้งก็ได้มันก็เลยหยดมามันก็เลยร่วงมาหยดใส่เราอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วอุ้ยมาไม่ใช่แล้วอ
ิดไม่อยากคิดเราต้องคิดว่าน้ำค้างมันตกร่วงใส่เราก็พอเดี๋ยวไปคิดภาพอื่นขึ้นมาเดี๋ยวมันเป็นจริงขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยเอาจะซวยเพราะปากนี่แหละเห็นแล้วก็ถึงน้ำนี่ละไม่ได้พกน้ำมาด้วยถ้าจะใส่ถุงกลัวถุงขาดอีกคิดไม่ออกมันทำไงดีมันไม่มีที่ห้อยถ้ามันมีที่วางน้ำตรงนี้มันก็จะดีมากดีเลยแหละเรามีน้ำมาแล้วก็สร้างสิ่งนี้มาแล้วเกิดถึงน้ำขึ้นมาก็ซดน้ำเข้าปากนั่นแหละใช่ซดเหล้าเข้าปากซดน้ำเข้าปากแค่นี้ก็สดชื่นนะไม่รู้สึกว่าปากแห้งนะใช่พอปากแห้งนะปากเด็กอะไรก็ได้ปากแห้งวันนั้นตอนที่เราขายเราไปทำอะไรกันตรงนี้นะใช่ไหมตอนเราสงสัยเราก็สงสัยนะแต่เราสงสัยไม่เยอะนี่มันปิดมานานแล้วแหละน่าจะปิดเทอมมันได้หลายอาทิตย์แล้วแหละแต่เราไม่รู้เฉยๆพอปิดเราเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยตอนที่รู้สึกว่ามันเงียบตอนที่รู้ว่ามันเงียบนะถึงได้รู้มันเงียบแปลกเลยดูนี่แหละถ่ายจนกว่าจะจบพอจบเรื่องซีซั่น7นะก็จบเลยก็เหมือนกับซีซั่น6เมื่อปีที่แล้วนะจบแล้วมันจบเลยเลยถ่ายซีซั่น7ซีซั่น7เพิ่งมาถ่ายตอนปี67ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณยายเข้าคุณยายคุณจะหลับเดี๋ยวก่อนจะไม่มีลูกค้าแกก็จะหลับถ้ามีลูกค้ามาแกก็จะตื่นไก่เต็มเลยตรงนี้ข้าวกินเปลือกข้าว
คุยฟันออกนี่เสร็จเลยว่าเพิ่งเผาหมาแล้วนี่เพิ่งเผาเสร็จหมาหมาสีดำดำแบบนี้ลองเป็นเท่าแบบนี้ใช่เลยมันไส้เลยบ้านเริ่มเกิดมาแล้วว่ะบ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ะกำแพงเริ่มมาแล้วข้างหน้าครับมันเคยตามปกติเหมือนที่พวกมันเคยเห่าเราพวกมันเคยเห่าฉันนี่แหละเราก็ไม่สนใจก็ไปตามของเราไม่เห็นสนใจอะไรในเรื่องพวกนี้แล้วสนใจข้างหน้าเนาะแต่ก่อนตรงนี้ยังไม่มีนะครับนี่คือก่อนไม่มีแล้วก่อนปกติวันนี้มีหมดแล้วอย่างนี้นี่แค่จะครบแค่ตัวทุกอย่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาจุดต้นเราถ่ายตอนที่เราไปทำนอนซีซั่นหนึ่งผ่านการกับตอนซีซั่นหนึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เราถ่ายไอ้มอนให้เราถ่ายไอ้มอนถ่ายไอ้มอนจากเราเพื่อพูดหอบใช่ไหมพูดลำคาญเดือดมากพูดมีสองคนนี้ไม่ต้องมาหอบลำคาญใช่ไหมไม่รีบปัดแล้วก็ทำเสียงว่าอยากดังเสียงดังตื่นมันสวยมันหอบใส่คุณลำคาญใช่ไหมตามปกติเช่นเคยนะพอเมฆฝนมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละผ่านไปผ่านมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่พอมาหนึ่งคนก็ผ่านไปได้ปกติเดี๋ยวมาในพวกนักศึกษามันจะชอบผ่านทางนี้ไม่เว้นแต่ละคนไม่เว้นแต่ละวันนะพอโรงเรียนปิดพอปิดเทอมแล้วก็จะเงียบแบบนี้แหละทางตรงนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรถชาวบ้านรถคันอื่นจะสัญจรตรงนี้บ่อยครั้งส่วนถ้าเป็นรถพวกนักศึกษานี่นักเรียนมันจะไม่ค่อยสัญจรเพราะถ้าเวลาถ้าโรงเรียนปิดแล้วหรือปิดเทอมแล้วเหตุการณ์ก็จะกลับมาเงียบปกติเหมือนแบบนี้แหละบ้านอย่างนี้เปิดเยอะสิบโถสิบที่ปิดทุกที่ปิดเยอะยังมาเอามาไล่ผมมันจะซ่อยเหรอเดี๋ยวปิดปิดเยอะนะยังมาเอามาไล่ผมจะปวดกระซุ้งนี่มากนี่เล็ดเล็ดขี้เล็ดแปดตัวนี้เล็ดขี้เก็บนะเรามันออกมาไล่นี่เลยรอดไปดีนะโชคดีลุงถ้าไม่มีลุงถ้าลุง
กูสวยแล้วนี่มากเมื่อไหร่ผมเนี่ยดีดีดีลุงแกปิดเนาะลุงแกปิดชานท่านแกมันจะอยู่เดินว่าโดนหมาไล่ปีก็ยิ่งมาดีนะรั้วปิดเปิดมันวิ่งมาตกยิ่งตกใจอยู่ในบ้านจีนะแค่อาการที่ตกใจเฉยจากเสาว่าหยุดเมื่อที่เป็นก็เป็นมันปกติแล้วแหละของบริษัททั่วไปบริษัททุกจังหวัดก็จะอย่างนี้นะก็เล่นเดนเสาร์ก็ทำงานจันทร์เสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดปกติเช่นทุกวันพอมีเทศกาลเข้ามาเช่นปีใหม่วันแม่สงกรานต์อะไรนี้ก็จะหยุดตามปกติหยุดแบบหยุดแบบเนี้ยแบบหยุดวันนี้วันที่10วันที่12อะไรแบบนี้หยุดก่อนสงกรานต์หรือช่วงสงกรานต์อะไรแบบนี้จากหลังสงกรานต์มาก็หลังสงกรานต์มาก็วันที่78ก็เป็นวันทำงานก็ไปทำงานตามปกติเหมือนที่ทำมาก็จะไม่ทำประมาณอาจจะมีลาพักตอนบ้างก็มีอาจจะมีลากิบลาป่วยลาที่นั่นเป็นปกติของพนักงานอยู่แล้วลาไปทำพลุงธุระก็มีก็มีเต้ยอ๋อ19นาทีนะช่างนะนี่มันก็18แล้วว่ะลืมตัดโฆษณาเวลาเท่าไหร่กี่ลืมก็ลืมแล้วเริ่มกี่เรื่องที่ก่อนจะถ่ายคลิปเริ่มแล้วลืม2เรื่องเลยใช่ไหมตัดออกมา3:25จริงๆตัวสนาม19น่าจะ3:20 21 22อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าดึงดูแล้วช่างเถอะเนาะก็ทีไปตัดข้อโฆษณาในเวลาอันดีกว่าเนาะเวลา3:00 กว่าแล้วกันแล้วตอนสุดท้ายก็4:00เกือบ3:00เกือบ4:00ต่อไปรอบสุดท้ายได้3:04ไงตอนนี้2:04อยู่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้1:04 1:49ดูตอนแรกกะจะเอา18ที่เอาไปมาเป็น19ดูใช่คนไม่ได้หรอกก็คุยเพลินไงรู้จักไม่มีนั่นเพลินไปหน่อยไม่ได้ลืมดูว่ามันสิบแกะเลยมันสิบแอดดีแล้วลืมดูมันสิบแอด
1:39นะเลยไปประมาณ1 นาทีไม่ไปอ่ะไปตรงนั้นดูต้นนึกภาพที่ผมเห็นอย่างดูเคยแต่ตรงนี้อาจจะมีป่าไม่ใช่เราไม่อยากนึกอะไรนะไม่อยากนึกภาพอะไรที่เป็นหนังมุกขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้ภาษา9 นาทีเมื่อมันพูดนี่แหละเราจะใช้เวลา43 นาทีเกิดอีกที2ใช้เวลา40 นาทีทีมไหนตรงนี้เจ้าสตอมนะแต่ว่ามันยืดไหมตรงนี้เป็นไงสมมติถ้าถ่ายเวลา3:40ใช่ไหมมันก็จะจบประมาณ4 โมงกว่าไม่ถึง5 โมงแต่ว่าเราเปลี่ยนเวลามันเป็น3 โมงตรงแล้วจะได้แบบว่าไม่4 โมงเร็วไปเราก็ต้องใช้ยาดมของในกลิ่นนำให้กลิ่นยาดมเลยจะได้หอมจะได้ชื่นใจจะได้เหมือนกันแต่ปากตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็ผ้าก็ยังเหมือนเดิมไงก็ยังเหมือนนั้นบ้านนี้กลายเป็นบ้านร้างไปแล้วตอนคือดูเหมือนจะน่ากลัวมากแต่พอกลางวันมาก็ไม่เท่าไหร่กลางวันก็เฉยๆแต่พอกลางคืนมาเนี่ยมืดมานี่เริ่มหนักเอาละเริ่มกลัวละตรงนี้ตัวจะต้มทางถนนไม่น่ากลัวน่ากลัวเฉพาะตรงในนั่นแหละนี่เป็นยี่ร้อยนอนยาแม่ให้นอนแบบก็พักนอน3 วัน 1 คืนก็บวกเป็น1 คืนก็กลายเป็น3แล้วพูดแล้ววันพูดตอนเย็นเราก็พูดเย็นเราก็กลับวันพูดเราจะถ่าย2 EP ออกมาถ่ายจะ2 โมงจะมันกว่าถ่าย2 โมงแล้วถ่ายเสร็จก็ตอนใน EP 12เลย EP 2โรมันพื้นฐาน EP 11ถ่ายแล้วโรมันนี้อะไรมันว่ะตอนซีซั่น6ตอน EP 7ตอนนั้น EP 7เนาะนี่เราน่าจะถ่าย EP 8ด้วยนะทำไมก็ไม่คิดแต่ได้วะน่าจะออกมาถ่ายตอนไหนวะลืมนะเดี๋ยวได้ต้องไปนั่งเก็บไป
เดี๋ยวมันเอาเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวมันร่วงระหว่างทางเฮ้ยดีเหมือนไม่มีใครผ่านนี่ก็ดีเหมือนกันนะในเวลา 3:49 แต่ว่าตอนนี้เราต้องถ่ายเป็นซีนเนี่ยมันต้องเป็นซีนให้มันออกกะที่ดีที่สุดระยอดแน่ๆอย่าคุณคิดไปไกลต้องได้ยอดเลยการตดมาเรื่อยดีจริงตดด้วยบางทางการตดก่อนเพื่อ
4เมื่อกี้ผ่านไปแล้วต่อไปตอนนี้3 กับ 4ไม่มีคนมันกะดูเงี้ยเงียบแปะๆทำไมไม่รู ไหนให้เราตรวจไหมเนี่ยโอ้ยน้ำอ๋อแล้วเนี่ยเฮ้ยว่าจะตรงนี้ดีวะดูคนเฮ้ยไม่ได้นะดูดีกว่าดูดีกว่าดูท่านะจะเป็นคนเ
ต้องคือมีหิวน้ำแค่กินน้ำจะได้ชื่นใจรู้สึกจะมีคนจิตคนอยู่7 นาทีอยู่ครบเลยครบจิ๊บเลยจะหาน้ำกินดีกว่าหาน้ำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวหาดีกว่าเกลือแถวๆนี้อาจจะมีตุ้งน้ำทำให้เรากดกินไงมองหาดูสารต้องมีสิเออมันนี่คือไอ้ที่ก่อนตรงนี้มันไม่มีกล้องไงเลยกล้องมาจากตอนมาจากไหนมาตอนว่าตรงนี้ไม่เคยมีกล้องก็จะมีแม่ข้างหลังเนาะจะไปดูเนาะก็ไม่รู้เนาะเปิดออกก็ได้